เมื่อวันที่6พฤษภาคม2019นะครับผมได้ไปเที่ยวสวนพี่มนัสแล้วผมก็ได้ไปเจอเจ้าต้นเพมหน้าที่เรากำลังจะคุยกันนี่แหละครับเรากำลังจะดูคลิปนี่แหละครับเนี่ยอันนี้คือที่อยู่ดั้งเดิมของเจ้าต้นเพมหน้านะครับบอนไซทรงซูโม่ขนาดใหญ่ที่เรากำลังจะทำคลิปภาคหนึ่งกันนะเมื่อวันที่6พฤษภาคม2019นะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ในระหว่างที่ผมเที่ยวชมสวนของพี่มนัสเนี่ยนะผมก็ไปเจอเจ้าต้นเพมหน้าทรงซูโม่ต้นนี้นะครับที่ผมไปเจอแล้วผมก็รู้สึกว่าผมถูกใจนะครับผมถูกใจแต่ก็คิดอยู่ในใจนะครับว่าต้นนี้อยากได้แต่ราคาคงจะสูงราคาคงจะสูงมากเลยนะครับกลับมานอนคิดที่บ้านเนี่ยแม่ต้นนี้มันถูกใจนะหลังจากที่ไปดูไปเห็นเจ้าเพมหน้าต้นนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมถูกใจถูกใจมากแต่ว่าด้วยราคาแล้วผมเดาว่ามันโอ้โหราคามันแรงมากๆนะครับสำหรับเจ้าต้นเพมหน้าต้นนี้ไอ้เจ้าที่ผมจะตั้งชื่อคิดว่าทรงซูโม่ขนาดใหญ่นะครับต้นมันใหญ่มากแล้วก็ราคามันก็ดูมันจะแรงมากแต่ผมก็คิดไปคิดมานะครับเมื่อตอนนั้นแล้วผมจำได้ผมคิดอะไรผมคิดไปคิดมาว่าในเมื่อเราถูกใจแล้วนะครับเอาวะนึกในใจนะเอาวะถามราคาพี่เขาดีกว่าว่าพี่เขาจะปล่อยเท่าไหร่ผมก็เลยโทรกลับไปถามเลยนะครับโทรกลับไปถามเลยเพราะว่าตอนนั้นพ่อยังแข็งแรงอยู่เห็นไหมครับพ่อยังแข็งแรงอยู่โทรกลับไปถามเลยต้นนั้นปล่อยไหมผมถามเลยนะครับต้นนั้นปล่อยไหมปล่อยราคาเท่าไหร่นะเพราะว่าผมกลัวคนอื่นไปเจอแล้วเขาติดต่อขอซื้อนะครับเขาก็เปิดราคามานะเปิดราคามาผมรู้สึกว่าผมถูกใจเลยผมไม่ต่อสักคำผมซื้อทันทีเลยพอเปิดปุ๊บผมซื้อเลยเพราะว่าผมในใจผมอะผมคิดว่าเจ้าต้นเพมหน้าซูโม่ขนาดใหญ่ต้นเนี้ยผมคิดว่ามันราคามันสูงกว่าที่เขาเปิดราคามาฉะนั้นเวลาเขาเปิดราคามาปุ๊บผมตกลงโอเคซื้อทันทีนะครับเมื่อปี2019นะพฤษภาคมอันนี้ก็ปี20นี่นะครับเดือนตุลาแล้วเราก็ปีนึงแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูช็อตต่อไปกันครับแล้วก็เมื่อวันที่12พฤษภาในเดือนเดียวกันนะครับปีเดียวกันนะครับ2019ผมก็ได้จัดการตกลงซื้อขายต้นนี้มานะครับพี่เขาก็เอามาส่งให้ถึงที่ร้านเลยนะครับกิ่งที่ผมไม่เอาอ่ะนะครับผมก็ตัดทิ้งเพื่อที่จะถ่ายนะครับถ่ายคลิปต้นเนี้ยนะครับให้กับเพื่อนๆดูนะครับตัดทิ้งนี่ครับนี่คือซากนะครับสมัยแรกที่เขามาถึงผมรูปร่างมันเป็นแบบนี้นะมาจนปัจจุบันนะครับผมก็ขัดให้มันดูดีแล้วก็ทาครีมเร่งเปลือกนะครับสมัยนั้นนี่โอ้โหมดเข้าไปทำรังนะไม่ใช่น้อยเลยนะเนี่ยครับนี่ตอนสมัยที่เข้ามาใหม่ๆเลยกิ่งที่ผมไม่เอาผมตัดทิ้งนะครับเพื่อนๆอยู่กองข้างล่างเต็มเลยอันนี้กิ่งที่เหลือตอนแรกผมกะว่าผมจะเขี่ยงต้นแล้วผมก็อยากจะทำให้ต้นมันเอี้ยวมากกว่านี้แต่ผมดูแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเขียงต้นใหม่นะขึ้น2แล้วก็ขึ้นต้นน่ะจะดูดีกว่าจะเหมาะกว่าดีกว่าเราไปเขียงดีกว่าเราไปเขียงต้นใหม่นะผมก็เลยตัดสินใจช่วงต้นนะครับช่วงข้างบนน่ะก็เลยตัดสินใจเขียงต้นเล็กๆข้างบนนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นการแตกตาใหม่นะครับเราจะได้ขึ้นกิ่ง2แล้วก็เลี้ยงจังหวะต้นไ
นะนี่นะครับเพื่อนๆนะสมัยแรกๆเลยที่เข้ามาอยู่ที่ร้านเมกะบอนไซนะสำหรับเจ้าเพมหน้าการสร้างทรงซูโม่ขนาดใหญ่นะภาคหนึ่งของเราเนี่ยครับนี่คือดั้งเดิมของเขาเลยแหละนะครับ1ปีที่ผ่านไปนะครับก็มีความคืบหน้าครับเดี๋ยวเราได้ชมกันครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เอามาปลูกใหม่แล้วก็เปลี่ยนกระถางใหม่นะเพื่อให้กระถางมันรับกันกับต้นเพราะว่าเรากำลังเลี้ยงต้นนะไม้กำลังเลี้ยงมาใส่กระถางเล็กๆเนี่ยมันไม่ไปไหนครับมันไม่โตนะครับก็ช่วงนี้ครับก็เริ่มทำการแต่งแล้วครับวันที่25พฤษภาคม2019ในปีเดียวกันหลังจากการปลูกนะผมก็เริ่มแต่งต่อนะครับเลือกเอากิ่งข้างล่างสุดเลยตาล่างสุดเลยนะครับเขียงมันเพราะว่าช่วงกิ่ง2เนี่ยดูแล้วมันจะถ้าเกิดว่าเราตาบนนะครับกิ่ง2มันจะสูงเกินไปผมก็เลยเลือกที่จะหั่นออกแล้วก็หาตำแหน่งกิ่ง2ให้มันได้จังหวะดูแล้วเหมาะสมกว่านะครับในช่วงการแต่งแล้วเดี๋ยวไปดูวันรุ่งขึ้นกันนะครับอันนี้คือผมกำลังแต่งนะครับแต่งแล้วเสร็จแล้วผมก็ช่วงที่ผมกำลังแต่งซากพวกอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆดูก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะครับว่าผมแต่งซากแล้วมันดูดียังไงนะครับก็เป็นวันรุ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปต่อจากอันนี้นะครับเป็นวันรุ่งขึ้นเลยเดี๋ยวไปชมกันครับครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อวันที่26พฤษภาคม2019ในปีเดียวกันก็แต่งแผลเสร็จนะครับใช้เครื่องเกียร์เลยนะครับใช้เครื่องเกียร์แล้วก็ใช้ครีมทาแผลทานะครับแขนงก็ได้ขึ้นไว้นะครับแล้วก็ทั้งด้านกิ่งหลักนะครับทั้งด้านกิ่งผมตัดออกเพราะว่ามันดัดไม่มาดัดแล้วมันจะดูไม่สวยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแล้วนี่มีตาใหม่ออกมาแล้วดัดแล้วมันจะดูไม่สวยผมก็เลยเลือกที่จะตัดตำแหน่งกิ่งหลักแล้วก็เหลือแขนงกิ่งหนึ่งไว้นะแล้วก็เลี้ยงตำแหน่งของกิ่งหลักของกิ่งหนึ่งเอาไว้นี่ครับแผลที่ผมแต่งนะเมื่อก่อนนะครับก็ดูดีขึ้นกว่าที่เขาอยู่บ้านหลังเดิมนะครับก็พยายามแต่งให้มันอันไหนที่มันผุก็พยายามเอาออกให้หมดนะครับให้มันเหลือแต่ไม้แข็งๆไว้แล้วก็ใช้ครีมเร่งเปลือกเคลือบไว้อีกทีหนึ่งนะเพื่อไม่ให้ส่วนที่ยังดีอยู่ผุต่อไปนะครับแล้วก็เจตนาของผมก็ต้องการให้แผลมันหายด้วยแต่มันจะหายได้มากน้อยเพียงใดเนี่ยอันนี้เป็นต้นหมากนะครับมันต้องรอกันยาวๆเลยอันนี้หมากพม่านะครับที่เพื่อนๆเคยเห็นยังไม่ได้ทำคลิปต่อเลยอันนี้เจ้าเฟื่องฟ้าสมัยก่อนนะครับสวิตตีนะเห็นไหมครับคลิปมันรวมๆกันเนี่ยผมเลยหาไม่เจอเนี่ยเพิ่งจะมาเจอเนี่ยนะสมัยก่อน คลิปมันรวมกันครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็หาคลิปไม่เจอแล้วนะครับก็มาเจอคลิปเนี่ยครับเมื่อวันที่26ตุลา2019นะครับก็ห่างจากคลิปที่แล้ว5เดือนเห็นไหมครับจะสังเกตว่ากิ่งที่ผมได้เลือกไว้มันก็เติบโต5เดือนที่ผ่านไปนะ5เดือนที่ผ่านไปมันก็เริ่มมีกิ่งให้เราเห็นแล้วนะครับนี่ครับ
ครับแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะนะเท่าที่ผมค้นหาคลิปเก่าๆให้เพื่อนๆดูย้อนหลังนะผมก็หาไม่เจอละจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ผมทำภาคหนึ่งเนี่ยก็ปลายช่วงปลายปี2020นะครับก็ยาวๆอ่ะนะครับว่ากันยาวๆเลยนะครับในช่วงที่รอจังหวะเขียงนะครับรอจังหวะเขียงกิ่ง2อะไรพวกเนี้ยรอกันยาวๆเลยจนมาถึงวันนี้นะครับก็ประมาณปี19นะมาปี20นะครับก็ประมาณปีหนึ่งอ่ะนะครับเพื่อนๆปีหนึ่งนะปีกว่าๆนะโดยประมาณนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มชมกันเลยดีกว่าครับวันที่13เดือน9อัปเดตเพมหน้าเจ้ายักษ์นะหลังจากเขียงไปแล้วทำยังไงก็ไม่แตกก็เลยต้องเบรกต้นนะเพื่อที่จะกระตุ้นนะกระตุ้นตาต่างๆให้มันทั่วหลังจากเบรกต้นไปได้1อาทิตย์ก็มีตำแหน่งที่เราต้องการออกมาอันนี้คือกิ่งหลักแล้วทางด้านนี้ก็คือเป็นแขนงแต่ว่ามันออกมาบนหน่อยไม่เป็นไรนะดีกว่าเราไปทาบรอตาขยายสักนิดนึงเราก็จะได้กิ่งหลังที่ได้ตำแหน่งที่สวยกว่าอันนี้มันเยื้องๆขึ้นมาข้างบนครับก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับไม่งั้นไม่แตกมันแตกแต่ไอ้ตรงนี้แถวๆนี้อันนี้ก็ผมก็เลี้ยงๆเผื่อๆไว้ก่อนไม่งั้นก็ดึงทิ้งไปแล้วอันนี้เผื่อๆไว้วันที่13เดือน9นะครับไอ้เจ้ายักษ์เพมหน้าเรามีการเบรกต้นเพื่อกระตุ้นการแตกตาใหม่ของกิ่ง2ส่วนกิ่ง1ก็เดี๋ยวรอขนแหงแรกอีกสักหน่อยแล้วเราค่อยมาเขียงกันอันนี้กิ่งหลักอันนี้ผมใส่ทั้งขี้ไก่ทั้งขี้ข้างคาวแล้วก็ทั้งยูเรียนะครับสำหรับต้นนี้เจ้ายักษ์เพมหน้าวันที่4เดือน10นะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเป็นภาคหนึ่งกันเลยดีกว่านะภาคหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะทำการเขียงแขนงของกิ่งที่1นะครับใหญ่ได้ที่แล้วผมว่าพอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเก็บเขียงของกิ่งที่2แล้วก็มาเข้าแขนงแรกของกิ่งที่2กันนะครับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆเมกาบอนไซวันนี้มาพบกับเพมหน้านะครับที่ผมเรียกมันไอ้เจ้ายักษ์เนี่ยวันนี้มาทำการเขียงอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะแต่ช่วงไตเติ้ลเพื่อนๆได้เห็นไปแล้วนะครับที่ผมได้ทำการเก็บคลิปเล็กๆน้อยๆไว้แล้วก็ทำคลิปตั้งแต่เริ่มต้นที่ได้ต้นนี้มาใหม่ๆนะครับจนมาถึงทุกวันนี้เพื่อนๆคงทราบกันแล้วล่ะนะครับว่ามันผ่านมาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับก็บอกได้เลยนะครับว่านานอยู่นะวันนี้เรามาเขียงแขนงของกิ่ง1นะครับแล้วก็มาเข้าลวดแขนงของกิ่ง2แล้วก็พร้อมกับเก็บเขียง
นะที่เราพูดกันเรื่อยๆนะครับว่าเก็บเขียงเก็บเขียงหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าอะไรคือเก็บเขียงเนี่ยครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเก็บเขียงให้เพื่อนๆดูนะเพื่ออะไรครับอย่างที่ผมบอกไปหลายๆครั้งนะการเก็บเขียงนะเพื่อให้ไม้มันมีที่นั่งนะแน่นะพอไม้มีที่นั่งเนี่ยนั่นก็หมายความว่าไม้มันจะโตเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งแขนงเล็กๆนะครับปลายกิ่งนะครับเวลาไม้มันออกมาแล้วเราเขียงปุ๊บแตก2ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นกิ่งเล็กกิ่งใหญ่แน่นอนครับเราต้องเก็บเขียงมันนะครับไม่ให้มันเป็นแท่งแบบนี้นะครับหลายๆท่านคงเคยเห็นแล้วนะครับว่าเวลามีรายละเอียดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บแท่งตรงเนี้ยนะครับไม้มันจะมีตำหนิทั้งต้นเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่ๆหลายๆท่านก็จะเก็บกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกิ่งเล็กๆนะครับหลายๆท่านผมก็ไม่ทราบไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่เก็บมันทั้งที่มันจะไม่มีกิ่งใหม่งอกมาให้แล้วแล้วก็ที่สำคัญมันก็ไม่จำเป็นแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาจัดการขึ้นโครงสร้างกันต่อสำหรับเจ้าเพมนาต่อยักษ์วันนี้นะครับเป็นภาคแรกเลยนะเป็นภาคที่1 นะครับแต่ว่ากว่าจะเกิดภาคนี้ขึ้นมาได้มันใช้เวลาแบบพอสมควรเลยครับมีตาไม้ให้เห็นเยอะเลยนะครับเพื่อนๆมีตาไม้ให้เห็นกันเยอะเลยเขียงไว้ค่อนข้างสูงหน่อยนะสูงไปนะครับเมื่อกี้พอดีมันไม่ถนัดโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนเก็บเขียงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเข้าลวดแขนงก่อนนะครับเข้าลวดแขนงนะครับก็ต้องตั้งหลักใช้ลวดยาวๆนะครับเพื่อนๆตั้งหลักลวดไกลๆหน่อยเพราะว่ากิ่งมันใหญ่เดี๋ยวช่วงเกาะยึดอ่ะมันจะน้อยทำให้ลวดหลวมแล้วเวลาเราดัดเนี่ยมันก็มีโอกาสโน้มกิ่งพาให้กิ่งเราหักได้ไปเกี่ยวกับเดี๋ยวผมจะเอาไปเกี่ยวกับลวดเส้นเดิมเส้นใหญ่มันจะได้มีจังหวะที่แน่นขึ้นนะครับตรงนี้มันมี2กิ่งเดี๋ยวตัดออกกิ่งนึงนะเวลามันงอกออกมาแบบนี้เยอะเลยแล้วมันก็เข้าลวดกิ่งนี้อ่อนเนาะเอ๊ะอ่อนชั่วเลยเพื่อนๆนับแล้วก็รอจังหวะตาขยายกันแหละตอนนี้นับกิ่งแขนงก็ชู45มากเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพื่อนๆ เพราะว่าเวลาเราทำแขนงแต่ละแขนงต่างละแขนงเนี่ยเหมือนต่างคนต่างชู45อะไรประมาณนั้นน่ะนะครับต่างแขนงกันไอ้คันนี้มีแขนงซ้ายแขนงขวาเอาเดี๋ยวจับชู45ชู45ชูไปชูมาขึ้นมาติดกับกิ่งหลังนะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้มันเป็น45มากเท่าไหร่โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นซูโม่นะครับเพื่อนๆทรงซูโม่เนี่ยนะครับก็ไม่ควรเลยไม่ควรที่จะเป็น45เลยนะให้มันต่ำลงมาสักหน่อยแบบนี้นะครับแล้วก็มาทำเขียงทำการเขียง นะเก็บเขียงเนี่ยแบบนี้ครับเรียกว่าเก็บเขียงนะครับสำหรับช่วงต้นที่มันขาดหายไปเนี่ยก็คือผมเบรกมันนะครับเบรกมันเพื่อเป็นการกระตุ้น
ให้ขแขนงต่างๆของกิ่งที่2มันออกมาเพราะว่าช่วงนั้นน่ะช่วงระยะเวลาที่เขียงแล้วจะเขียนไปแล้วเนี่ยนะครับประมาณสัก2อาทิตย์น่ะไม่มียอดอ่อนแตกให้เราเลยนะครับเพื่อนๆผมก็เลยจําเป็นจะต้องเบรกข้างบนนะเพื่อเป็นการกระตุ้นน้ําเลี้ยงให้มันมาอยู่ทางนี้บ้างพอเบรกข้างบนเสร็จแล้วปุ๊บกิ่งต่างๆก็ออกมาให้เรารวมถึงรายละเอียดของกิ่ง2ด้วยนะครับก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงนะครับในกรณีที่ไม้มันไม่แตกตาอ่อนไม่แตกใบอ่อนให้เราแล้วก็สามารถเบรกกิ่งอื่นได้นะครับแล้วก็กระตุ้นการแตกตาใหม่ทั้งต้นเลยนะครับมันก็จะไม่แตกเฉพาะอันนี้นะมันจะแตกทั่วๆเลยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละโอเคนะครับสำหรับเจ้าเพมหน้านะครับตอยักษ์ภาค1วันนี้ก็ได้ถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆดูเดี๋ยวผมเก็บยาทาที่หลังนะครับก็เอามาถ่ายทอดให้กับเพื่อนดูกว่าจะมาเป็นภาคหนึ่งได้เหมือนต้นอื่นๆนะครับต้นนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในภาค2ก็แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูความคืบหน้าของต้นบอนไซเรานะครับภาค1ภาค2ภาค3นะครับดูไปเรื่อยๆจนผมคิดว่ามันน่าจะพอและน่าจะเป็นตอนอวสานแล้วนะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันแล้วกันก็จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ตอนนี้ไว้ท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในภาค2เนาะสำหรับต้นเจ้าเพมหน้ายักษ์แล้วเจอกันสวัสดีครับ